หลวงปู่คำผันโคสปัญโยแห่งวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำโขงมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดธาตุมหาชัยรวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดและใกล้เคียงอีกเป็นจำนวนมากนับว่าพระอาจารย์เป็นที่น่ากราบไหว้อย่างที่สุดคำพันเป็นพระสมถะไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลยท่านมีเมตตาผู้ใดเดือดร้อนท่านก็ให้การช่วยเหลือจะมีพญานาคปกปักรักษาท่านรอบตัวหลวงปู่เรานะครับมีบารมีทางด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภถ้าท่านอธิษฐานจิตลงวัตถุมงคลแล้วจะมีพุทธานุภาพนะครับเสริมดวงชะตาคาถาที่ท่านใช้อธิษฐานนั้นที่เป็นที่รู้จักกันคือมหาปรารถนาหรือสมปรารถนาใครขายที่ดินใครเลื่อนตำแหน่งนะทำธุรกิจประสบความสำเร็จทำให้ท่านมีชื่อเสียงมากเรื่องราวความผูกพันของหลวงปู่คำพันธ์และพญานาคนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงปู่คำพันธ์เป็นบุตรเขยของพญานาคที่สามารถสื่อสารกับพญานาคได้ดังเช่นเหตุการณ์การสร้างวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่หลวงปู่คำพันธ์เกิดนิมิตว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่พญานาคเคยอาศัยอยู่จึงได้คิดที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาคือมีพระเรียกว่านามว่าพระกัลยาโนภิกขุนะคะได้นั่งสมาธิในสมาธิของพระกัลยาก็มีเห็นหลวงปู่บอกว่ามาเดี๋ยวหลวงปู่จะพาไปใต้ภพภูมิก็เดินตามหลวงปู่ก็คิดว่าหลวงปู่จะพาไปวัดที่ไหนสักแห่งหรือป่าที่ไหนสักแห่งปรากฏว่าเดินลงไปเนี่ยในระหว่างทางเดินมีลูกแก้วมีแสงสว่างลอยมาแล้วก็มองเห็นลูกแก้วมีเพชรมีพลอยสิ่งของมีค่าเยอะแยะไปหมดพอไปถึงปุ๊บหลวงปู่ก็แงนขึ้นไปบนท้องฟ้าแทนที่จะเจอท้องฟ้าปรากฏว่าพอแงนขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นสายน้ำก็เลยเอ๊ะนี่คือใต้บาดาลนี่คือน้ำโขงหลวงปู่บอกว่านี่เชื่อหรือยังว่าหลวงปู่เนี่ยได้อยู่ที่ใต้ภพบาดาลเป็นเมืองของพญานาคแล้วก็สิ่งที่อภินิหารเกิดขึ้นมานั่นก็คือมองเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นตัวแทนขององค์พญานาคจริงๆเลยพามา